ีคำกล่าวว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐแต่ทำไมสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นถึงเป็นแบบนี้มนุษย์ถือตนว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุดพร้อมที่จะเรียนรู้และสามารถพัฒนาได้ในทุกๆด้านแต่ทำไมมนุษย์ถึงยังบกพร่องวนอยู่ในความทุกข์หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้หรือมนุษย์ยังขาดสิ่งใดแล้วสิ่งที่ขาดคืออะไรจากการที่เราใช้ชีวิตผิดๆจะใช้ชีวิตตามสังคมที่ว่าเขาเที่ยวก็เที่ยวกันเพราะอะไรเพราะเราขาดหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในสมัยที่เป็นลูกจ้างเขาอยู่เนี่ยเราคิดอย่างเดียวก็คือว่าทำยังไงให้ได้เงินเยอะๆแต่เราไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะถูกหรือผิดปัญหาต่างๆเข้ามาเนี่ยเราไม่มีทางออกเราแก้ปัญหาโดยวิธีที่มันผิดอะค่ะเพราะปกติตัวเองเนี่ยไม่มีคนสอนความดีคืออะไรความดีทำยังไงอะไรคือมันดีที่สุดที่เราเจอเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมมันไม่มีทางแก้ค่ะผมนับถือศาสนาพุทธแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้ศาสนาพุทธจริงๆแล้วเนี่ยหลักมันคืออะไรรู้แต่ว่าเราอะบอกคนอื่นได้ว่าเรานับถือศาสนาพุทธเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่บังเอิญมันถูกกำหนดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติมันก็เป็นกฎแห่งกรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้เพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมเราหลีกเลี่ยงไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วเพราะฉะนั้นการที่เรามาเรียนพุทธศาสตร์เนี่ยเรียนเพื่ออะไรเรียนมาเพื่อค้นฟ้าหาสัจธรรมให้แก่ตัวเราเองบนเส้นทางแห่งการศึกษาจะมีที่แห่งใดที่จะพาเราก้าวข้ามผ่านสังคมที่วุ่นวายปัญหาชีวิตที่แสนสับสนเราจะหาองค์ความรู้จากผู้รู้โลกอย่างแท้จริงได้จากที่ใดDOU คือสถาบันการศึกษาด้านพระพุทธศาสนารูปแบบทางไกลในระดับปริญญาตรีแห่งแรกของโลกที่เปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาและพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตและการทำงานได้โดยข้ามพ้นข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์สถานที่วันเวลาในการเรียนรู้วุฒิการศึกษาหรือพื้นฐานความเชื่อมาตัดสินใจเรียนปริญญาทางธรรมผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้สอนกันในมหาลัยทั่วไป DOU ก็คือมหาลัยที่เรียนเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาเราก็บอกโอ้ยนี่มันใช่เลยคือสิ่งที่เราต้องการและที่โดยไม่ต้องไปเรียนทุกวันเรียนทางออนไลน์สื่อใช้มือถือใช้ไลน์นะครับอันนี้เรียนอย่างนี้ทางธรรมนี่สบายเพราะเราจะนิ่งนะฮะจะมีหลักให้ยึดเห็นผลได้ณปัจจุบันเพราะเมื่อเราได้สัมผัสนะได้จับหนังสือขึ้นมาอ่านแล้วได้ทำเองอ่ะเรารู้สึกว่ายิ่งศึกษายิ่งได้ความรู้เราเรียนทางโลกมาเนี่ยยิ่งเรียนยิ่งเครียดค่ะแต่เรียนอยู่ๆยิ่งเรียนยิ่งมีความสุขธรรมกายา Open University DOU หรือมหาวิทยาลัยธรรมกายก่อตั้งขึ้นตามดำริของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อวางรากฐานทางศีลธรรมให้แก่มวลมนุษยชาติทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บนพื้นฐานการนำไปใช้ได้จริงรวมทั้งมุ่งหวังสร้างบุคคลที่เป็นผู้นำเป็นต้นแบบทางศีลธรรมให้กับสังคมเพื่อประโยชน์สุขแด่มวลมนุษยชาติการเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียเป็นการศึกษาในระบบทางไกลที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถที่จะจัดสรรเวลาในการศึกษาธรรมะแล้วก็นำเอาธรรมะไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้การเรียนใน DOU จึงไม่ใช่เรียนไปเพื่อนำปริญญาบัตรไปใช้ในการสมัครงานในการเรียนต่อแต่เป้าหมายที่แท้จริงนั้นคือการนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้เข้าถึงศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อตั้งและดำเนินงานโดยธรรมกายาอินเตอร์เนชั่นแนลเมดิเทชันเซ็นเตอร์ออฟแคลิฟอร์เนีย DIMC หรือวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเพื่อจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในระบบการศึกษาทางไกลและมีศูนย์ประสานงานกว่า100แห่งทั่วโลกหัวใจของพุทธศาสตร์เนี่ยนะก็คือหัวใจ DOU เรานี่เองแหละมนุษย์เราเนี่ย
รู้จักความประเสริฐของจิตใจตัวเอง DOU ใต้ช่างกายกายอันบริสุทธิ์ร่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เมื่อเราทำให้กับตัวเราเองจนเกิดความมั่นคงในชีวิตแล้วเราก็สามารถที่จะเอาความเป็นกัลยาณมิตรถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้โดยมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้มีการจัดแบ่งหลักสูตรการศึกษาเป็น3หลักสูตรดังนี้หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตหรือปริญญาตรีนักศึกษาจะได้เรียนรู้5กลุ่มวิชาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ดังนี้กลุ่มวิชาสมาธิกลุ่มวิชาที่จะฝึกให้คุณมีสมาธิควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตมีพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดมีกรรมเป็นตัวกำหนดการศึกษาเรื่องราวการกำเนิดโลกจักรวาลวิทยาและสรรพสิ่งในพระพุทธศาสนากลุ่มวิชาความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนาคือกลุ่มวิชาที่จะทำให้เราได้รู้ถึงแก่นแท้ทางพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์อันยาวนานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญคือหลักอันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์เพื่อการพัฒนาสังคมกลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัยถือเป็นวิชาที่จะเปลี่ยนให้เราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงมุ่งการกำจัดอาสวะให้หมดไปด้วยพุทธวิธีตามแนวทางขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสร้างบุญบารมีตามหลักทานศีลภาวนากลุ่มวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรการสร้างเครือข่ายผู้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่ยั่งยืนจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติหลักสูตรพรีดีกรีคือหลักสูตรวิชาความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ที่ยังไม่ผ่านหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเรียนรู้ธรรมะและเพิ่มเติมทักษะก้าวเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตของ DOU ต่อไปหลักสูตรสมฤทธิบัตรเปิดให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเองได้ตามความสนใจเมื่อเรียนจบนักศึกษาจะได้รับใบสมฤทธิบัตรเป็นรายวิชาโดยทุกหลักสูตรที่กล่าวมานั้นทางมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ทำการเปิดการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนหลังจากผมจบ DOU มาแล้วนะครับ DOU จะตอบโจทย์กับทุกท่านได้เลยครับว่าควรจะทำยังไงกับชีวิตของเราในอนาคตครับจะกลับมามองตัวเองว่าเราสามารถจะแก้ไขตรงไหนได้บ้างเป็นเข็มทิศชีวิตเราเลยค่ะก็จะทำให้จิตของเราอะค่ะเป็นคนที่มีจิตใจที่มั่นคงแล้วก็แข็งแรงรู้จากการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอะค่ะพ่อเลิกเล่าได้เพราะคำสอนจาก DOU นะคะเรียนและมีความสุขค่ะเพราะในทุกๆวันที่เรามีความสุขเพราะมีธรรมะที่ได้จากการเรียน DOU เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจค่ะถ้าเราอยากมีความสุขนะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่เหนือนั้นถ้าอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ได้คือความสงบเรียน DOU แล้วมีความสงบคนที่ไม่เรียน DOUจึงได้ประโยชน์ตรงที่ว่าพอเรียนเสร็จแล้วเราสามารถฝึกตัวเองได้ดีขึ้นมีใจที่ผ่องใสขึ้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็สามารถส่งต่อความสุขความผ่องใสแห่งใจให้กับคนอื่นต่อไปได้ความรู้ใน DOU คือศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่จะสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องซึ่งจะนำความสุขความสำเร็จให้แก่ตนเองและสามารถแนะนำผู้อื่นรอบตัวให้มีความสุขและความสำเร็จเช่นเดียวกันได้การเรียนสาขาต่างๆในโลกใบนี้ทุกคนเรียนแล้วก็มุ่งเน้นเอาไปประกอบอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเองมีด็อกเตอร์มากมายมีคนจบสาขามากมายแต่คนเหล่านั้นก็ยังมีความทุกข์อยู่เขายังไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตตัวเองได้แต่ว่าการเรียนใน DOU ซึ่งเป็นวิชาพระพุทธศาสนาเป็นไปเพื่อหล่อเลี้ยงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีความสุขทั้งกายทั้งใจความเป็นมนุษย์ของเราก็จะสมบูรณ์แบบขึ้นแล้วนี่ก็เป็นหนทางที่จะช่วยให้มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยสมบูรณ์แบบทั้งกายและใจเราพร้อมแล้วที่จะสร้างคุณคนใหม่คนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจมาร่วมกันสร้างสังคมที่ไร้พรมแดนเชื้อชาติเพศวัยความสุขเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเปิดใจมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียธรรมกายาโอเพนยูนิเวอร์ซิตี้ก
ราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาดีโอยูทั่วโลกทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ค่ะประจำภาคเรียนที่1นะคะปีพุทธศักราช2566ค่ะค่ะก็ซึ่งวันนี้นะคะก็มีพวกเรา2คนนะคะมาช่วยนะคะแนะนำนะคะรูปแบบการเรียนนะคะในการปฐมนิเทศในครั้งนี้นะคะก็จะมีพี่เล็กพัชรานะคะแล้วก็แอร์สุภาพรประสิทธิ์ค่ะวันนี้มาทำหน้าที่นะคะมาเล่าสู่กันฟังดีกว่านะคะใช่ค่ะค่ะก็ทักทายนะคะในสาทุกท่านผ่านทั้ง3ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะออนซูมนะคะที่ DOU ออนซูมนี้นะคะแล้วก็ Facebook Live นะคะที่DOU Channel นะคะแล้วก็Facebook Live ที่เพจศูนย์ประสานงาน DOU แล้วก็ YouTube นะคะที่ช่อง YouTube DOU Channel ค่ะค่ะก็เดี๋ยวได้ยินเสียงพิธีกรชัดไหมคะเช็คกด1มาหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวเสียงเบาไหมหรือยังไงคะแจ้งด้วยนะคะ1นะคะเสียงชัดเจนนะคะชัดเจนนะคะชัดค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอ้1รัวๆเลยนะคะค่ะพร้อมมากค่ะปีนี้ค่ะน้องแอร์พร้อมที่จะเรียนในเทอมนี้มากเลยค่ะนักศึกษาร้องแบบร้องเรียนแบบเอ้ยเมื่อไหร่จะประถมนิเทศสักทีอยากรู้วิธีการเรียนนะคะเรียนอย่างไรนะคะทำการบ้านอย่างไรนะคะวันนี้นะคะก็จะได้ตอบทุกท่านเลยทุกรูปทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะทราบมาว่ามีนักศึกษาหลายๆท่านนะคะจากต่างประเทศด้วยใช่ค่ะค่ะก็ที่ผ่านมา1เดือนตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเอาบุญมาฝากด้วยไหมคะพี่เล็กใช่ค่ะแล้วก็มีบุญพิเศษนะคะสำหรับธรรมยาตาปีที่11ปีนี้นะคะแล้วก็ดีโออยู่นะคะทั้งกองได้ไปรับบุญนะคะปูเสื่อให้สาธุชนค่ะนั่งต้อนรับใช่ค่ะต้อนรับพระนะคะก็เอาบุญทุกบุญมาฝากนะคะสาธุค่ะแล้วก็อนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์ทุกรูปนะคะตลอดจนนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมธรรมยาตราปีที่11นะคะรวมทั้งวีต่างๆใช่อาสาสมัครนะคะวีแคร์วีแมทวีอะไรอีกคะวีหลายเยอะเยอะมากค่ะหลายส่วนงานวีมอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หลายรูปหลายท่านนะคะก็ไปประจำตามส่วนงานค่ะก็ถือว่าภารกิจของท่านนะคะก็ตลอดทั้งเดือนเช่นกันนะคะเราก็เลยเลื่อนการปฐมนิเทศออกมานะคะให้เป็นหลังจากกิจกรรมธรรมยาตราเสร็จสิ้นนะคะก็กับอนุโมทนาบุญนะคะกับผู้บุญทั่วโลกทุกท่านเลยนะคะสาธุค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยไหมคะน้องแอร์ค่ะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะจากวิดีโอนะคะที่เราได้เปิดเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้ารายการนั้นนะคะนั้นถือว่าเป็นการพูดถึงภาพรวมของระบบการศึกษาของ DOU ของเราทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาทบทวนกันอีกสักนิดนึงนะคะหลักๆเนี่ยอยู่ในวิดีโอนั้นก็ค่อนข้างก็เยอะอยู่ก็เยอะค่ะพูดถึงภาพรวมเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะอันนี้คือจะขออนุญาตแบบว่าเล่าให้ฟังเป็นภาพรวมนะคะเดี๋ยวหากว่านักศึกษาท่านใดมีคำถามเดี๋ยวเราเอาไว้ถามช่วงท้ายนะคะช่วงท้ายค่ะเดี๋ยวจะได้ตอบแบบคำถามทีเดียวเลยใช่นะคะช่วง Q&A นะคะถามมาต่อไปขออนุญาตให้เป็นช่วงท้ายหลังจากที่เราได้ค่ะหลังจากที่เราบรรยายจบแล้วนะคะช่วงท้ายจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีข้อสงสัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการอะไรก็ตามแหละใช่วิธีการเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถพิมพ์เขียนคำตอบไว้เขียนคำถามไว้ก่อนนะคะเขียนคำถามไว้ก่อนได้เลยเดี๋ยวช่วงท้ายถ้าสะดวกก็จะให้เปิดไมค์หรือถ้าไม่สะดวกก็สามารถพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มปฐมนิเทศกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลเบื้องต้นนะคะเกี่ยวกับการจัดตั้งของ DOU ของเรานะคะก็คือ DOU นี้นะคะจัดตั้งขึ้นมาค่ะตามดำริของหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่ท่านได้มีดำริมากว่า20กว่าปีแล้วค่ะที่อยากจะก่อตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นนะคะด้วยมีมโนปณิธานที่อยากจะต้องการเผยแผ่พุทธศาสนาไปทั่วโลกนั่นเองค่ะDOUของเรานะคะก็เลยจัดตั้งค่ะเป็นสถาบันอุดมศึกษาการศึกษาเอกชนนะคะทางพระพุทธศาสนาค่ะในระบบการศึกษาทางไกลค่ะ
ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโดยมีสำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่เมืองอซูซ่าค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็มีศูนย์ประสานงานกว่า40แห่งทั่วโลกนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่ตามวีดีทัศน์นี่จะพบว่าศูนย์ประสานงานของเราศูนย์สาขาเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากจะทุกปีนะคะตอนนี้ก็กว่า100แห่งแล้วนะคะมากกว่า100แห่งทั่วโลกแล้วนะคะโดยจะมีศูนย์ประสานงานเดลยูค่ะเป็นตัวแทนในการรับสมัครและก็การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยค่ะค่ะก็โดยมีปรัชญานะคะก็ยึดปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตแบบไร้พรมแดนค่ะควบคู่กับการศึกษาควบคู่คือการศึกษาควบคู่กับการดำรงชีวิตนะคะที่มุ่งให้ผู้เรียนเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ฝึกฝนศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ค่ะเป็นผู้ที่มีวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามนะคะมีความสุขที่แท้จริงสามารถที่จะเป็นผู้แนะนำให้บุคคลอื่นเนี่ยได้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้องอย่างตนเองได้ค่ะโดยมีวิสัยทัศน์นะคะก็คือเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกค่ะที่ให้โอกาสทางการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบแก่ผู้ที่สนใจพระพุทธศาสนาทั่วโลกนะคะโดยข้ามพ้นข้อจำกัดในด้านของภูมิศาสตร์ภาษาและก็หน้าที่การงานของผู้เรียนด้วยค่ะพันธกิจของเรานะคะก็คือมุ่งที่จะให้บัณฑิตค่ะได้ศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งปริยัติปฏิบัติและก็ปฏิเวทค่ะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องค่ะสามารถที่จะนำความสุขความสำเร็จมาสู่ชีวิตของตนเองนะคะทั้งชาตินี้ชาติหน้าไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเลยค่ะค่ะสไลด์ต่อมานะคะก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ของมหาลัยนะคะของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะมีรูปตัวยูตัวดีตัวยูอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีรูปโลกนะคะแล้วเรามาดูมาทราบความหมายกันนะคะความหมายของสีประจำมหาวิทยาลัยนะคะก็คือสีแดงจะหมายถึงสายเลือดพี่น้องของธรรมกายของเรานั่นเองนะคะก็คือก็ที่จะห่อหุ้มโรคไว้นะคะสีขาวก็เหมือนกับความบริสุทธิ์อะค่ะของโลกของเรานะคะสีทองก็หมายถึงพระรัตนตรัยค่ะสีทองที่อยู่ตรงกลางนะคะนะคะอยู่ข้างในพระรัตนตรัยนะคะเรียกว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดนะคะที่ทำให้โลกเรานั้นอะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปค่ะต่อไปมาดูโครงสร้างนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีหลวงพ่อธรรมชโยนะคะท่านเป็นองค์ประธานผู้สถาปนามหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็นายกสภามหาวิทยาลัยนะคะก็คือหลวงพ่อทัตตะชีโวค่ะและพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานวุโธนะคะท่านเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยค่ะแล้วทีนี้เรามาดูโครงสร้างคณะกรรมการบริหารนะคะของมหาวิทยาลัยธรรมกายนะคะก็จะมีท่านอธิการบดีนะคะพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณค่ะพระมหาสมชายฐานวุโธนะคะเป็นอธิการบดีค่ะแล้วก็คณะบดีคณะพุทธศาสตร์นะคะก็คือพระมหาดร.วุฒิชัยวุฒิชโยประเรียนธรรม9ประโยคค่ะแล้วก็จะมีอุบาสิกาดร.เคมิกาวรสันโตนะคะเป็นรองหัวหน้าสำนักงานค่ะต่อไปเป็นการจัดการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด4หลักสูตรนะคะหลักสูตรแรกก็จะเป็นสัมฤทธิบัตรนะคะหลักสูตรที่2ก็จะเป็นเตรียมพุทธศาสตร์หรือที่เราเรียกว่า PDG นะคะหลักสูตรที่3ก็จะเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตค่ะค่ะหลักสูตรที่4ก็จะเป็นพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะมาดูหลักสูตรแรกเลยนะคะหลักสูตรแรกสัมฤทธิบัตรนะคะก็จะเป็นการเปิดการเรียนการสอนแก่บุคคลทั่วไปค่ะโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่ะมีชุดวิชากว่า30ชุดวิชาให้เลือกเรียนนะคะสำหรับในการลงทะเบียนแต่ละภาคเรียนนะคะก็จะเลือกเรียนได้ทั้งหมด 1-2 ชุดวิชานะคะค่ะและเมื่อสอบผ่านแล้วก็จะได้สัมฤทธิบัตรค่ะเพื่อรับรองความรู้ค่ะและสามารถโอนเข้ามาสู่หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตได้ค่ะต่อไปเป็นหลักสูตรที่2นะคะเป็นหลักสูตร PDG นะคะค่ะหลักสูตรPDGนั้นนะคะก็สำหรับเหมาะสำหรับบุคคลที่ไม่มีวุฒิมัธยมปลายค่ะค่ะหมายถึงการศึกษาไม่ถึงไม่ถึงมัธยมปลายนะคะ
วุฒิหายใช่ค่ะใช่ค่ะอาจจะเคยเรียนแต่ว่าวุฒิหายกลางทางอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอาจจะจบด็อกเตอร์นู่นแหละแต่ว่าหาวุฒิในการสมัครไม่เจอค่ะค่ะก็จะต้องเรียนเตรียมพีดีกรีก่อนนะคะก็จะมีทั้งหมด6วิชานะคะที่ต้องเรียนเพื่อปรับวุฒิค่ะวิชาแรกก็จะเป็นภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะคะวิชานี้นะคะสามารถทดสอบก็ได้หรือว่าลงทะเบียนเรียนก็ได้นะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะการทดสอบก็คือการสอบถ้าเกิดสอบผ่านก็ไม่ต้องเรียนค่ะหรือไม่ทดสอบก็ลงทะเบียนเรียนปกติเลยอยากมีความรู้อยากจะเพิ่มความรู้ใช่ค่ะก็ทำแบบฝึกหัดทำข้อสอบอะไรเหมือนปกติเลยเหมือนวิชาอื่นๆเลยนะคะส่วนวิชาที่2จะเป็นทักษะการแสวงหาความรู้ค่ะก็มีให้เลือก2 อย่างเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทดสอบหรือการลงทะเบียนเรียนนะคะแต่วิชานี้ยังไม่ได้เปิดนะคะค่ะสำหรับวิชาที่3นะคะก็จะเป็นวิชาชาดกวิถีนักสร้างมนบีนะคะหรือ SB 405ค่ะวิชาที่4สูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองค่ะหรือรหัสวิชานะคะ GB 102ค่ะวิชาที่5นะคะสูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีมค่ะหรือ PD 0002ค่ะวิชาที่6นะคะการดูแลสุขภาพตามพุทธวิธีค่ะก็คือ GB 410นั่นเองนะคะถ้าเรียนทั้งหมด6วิชานี้ครบแล้วนะคะก็สามารถไปเรียนวิชาที่เป็นหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตได้เลยเป็นอีกเพิ่มอีก28วิชาสรุปแล้วนะคะหลักสูตรนี้นะคะจะต้องจบภายใต้34วิชาค่ะทั้งหมดค่ะอาจจะเรียนเยอะหน่อยค่ะจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะคะค่ะต่อไปหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตนะคะอันนี้สำหรับบุคคลทั่วไปได้ค่ะที่มีวุฒิมัธยมปลายขึ้นไปม.6 ขึ้นไปปวช.ปวส.ปริญญาตรีปริญญาโทนี่สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้เลยนะคะหรือปริญญาธรรมด้วยปริญญาธรรมประโยคที่เท่าไหร่คะ3ค่ะ3ขึ้นไปนะคะก็สามารถมายื่นวุฒิแล้วก็สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้เลยนะคะก็จะเรียนทั้งหมด28ชุดวิชานะคะก็จะแบ่งออกเป็นวิชาบังคับนะคะ15ชุดวิชานะคะหรือว่า75หน่วยกิจนั่นเองนะคะแล้วก็จะเรียนวิชาเลือกนะคะอีก13ชุดวิชาค่ะหรือ65หน่วยกิจค่ะหลังจากเรียนครบ28ชุดวิชาแล้วนะคะก็จะต้องมีการสัมมนาประมวลความรู้องค์รวมค่ะหรือการสอบองค์รวมค่ะค่ะต่อไปก็เป็นรายละเอียดของหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตนะคะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะก็จะต้องประกอบด้วยชุดวิชาบังคับแล้วก็ชุดวิชาเลือกนะคะโดยเราจะมาดูชุดวิชาบังคับนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็นกลุ่มวิชานะคะตามความสอดคล้องของการเรียนนะคะก็จะมีชุดวิชาบังคับจากกลุ่มวิชาสมาธินะคะชุดวิชาบังคับ18ชุดวิชานี้นะคะประกอบด้วยกลุ่มวิชาสมาธิ7วิชาค่ะกลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิตนะคะ4วิชากลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนาอีก4วิชาค่ะแล้วก็อีก13วิชานี้จะเป็นวิชาเลือกนะคะก็จะเป็นจำนวนชุดวิชาของหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตรวมเป็น28วิชา140หน่วยกิจค่ะต่อไปมาพูดถึง15ชุดวิชาที่เป็นวิชาบังคับเมื่อสักครู่นะคะที่เราได้กล่าวไปเมื่อสักครู่วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเป้าหมายชีวิต4วิชานี้นะคะก็จะมีวิชาจักรวาลวิทยากฎแห่งกรรมนะคะศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ค่ะอันนี้จะขอแบบกล่าวเป็นภาพรวมนะคะนักศึกษาที่เพิ่งเรียนเนี่ยอาจจะยังมองไม่ออกค่ะมองไม่ออกจับต้นชนปลายไม่ออกแบบนึกภาพออกยังไม่ออกนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเรียนนะคะแต่อันนี้เนี่ยจะขอพูดถึงเป็นภาพโดยรวมของโครงสร้างหลักสูตรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยก่อนนะคะเดี๋ยวเมื่อนักศึกษาค่อยๆเรียนไปจบจากเทอมแรกเรียนเทอมที่2 3เนี่ยจะเริ่มมองภาพออกแล้วนะคะว่าวิชาไหนเป็นวิชาหลักเลือกวิชาเลือกอะไรเงี้ยจำเป็นต้องเรียนวิชาไหนก่อนอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวค่อยๆเป็นลำดับไปนะคะอันนี้จะขอแบบขอพูดภาพรวมเนาะเพื่อที่ว่าอยากจะให้นักศึกษาทราบนะคะค่ะเดี๋ยวต่อด้วยกลุ่มวิชาสมาธินะคะทั้งหมด7เล่มนะคะก็คือสมาธิ1จนถึงสมาธิ7นะคะซึ่งถ้าหากว่าไม่ผ่านสมาธิเล่มแรกก็จะเรียนเล่ม2เล่ม3ไม่ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีความนุ่มลึกความลุ่มลึกของการปฏิบัตินะคะวิชา
หมวดวิชานี้ค่อนข้างจะเป็นการปฏิบัติคือนั่งสมาธิทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะก็บังคับทั้ง7วิชาเลยนะคะต่อไปเป็นกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนาค่ะก็จะประกอบด้วยชุดวิชาบังคับทั้งหมด4วิชานะคะก็คือวิชาความรู้พื้นฐานทางพุทธศาสนาค่ะประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกเบื้องต้นค่ะแล้วก็วิชาศาสนศึกษาค่ะต่อไปเป็นโครงสร้างหลักสูตรของวิชาเลือกนะคะ13ชุดวิชานะคะบังคับน่ะคือจำเป็นจะต้องเลือกให้ถึง13วิชาแต่วิชาทั้งหมดที่เรามีให้เลือกเรียนน่ะมี22ชุดวิชานะคะก็อันนี้เราจะพูดถึง22วิชาทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยให้นักศึกษาเลือก13วิชาก็ถือว่าครบโครงสร้างหลักสูตรแล้วคือมีมากกว่าให้เลือกใช่มีให้เลือกเยอะแยะเลยแต่ถ้านักศึกษาอยากมีความรู้เพิ่มเติมอยากที่จะเรียนก็จะเรียนทั้งหมดได้ไหมคะเรียนได้22วิชาเรียนได้ค่ะค่ะค่ะก็จะมีกลุ่มวิชาพุทธวิธีในการพัฒนานิสัยนะคะก็จะมีทั้งหมด6วิชานะคะก็คือวิถีชาวพุทธค่ะวิชาการพัฒนานิสัยนะคะนี้เป็นการสัมมนานะคะวัฒนธรรมชาวพุทธค่ะแม้บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนาชีวิตสมณะและก็ชาดกวิถีนักสร้างบารมีค่ะต่อไปเป็นกลุ่มที่2นะคะอันนี้เป็นวิชาเลือกนะคะในกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนานะคะก็จะมี GB 102นะคะสูตรสำเร็จการพัฒนาตนเองนะคะ GB 203ค่ะสูตรสำเร็จการพัฒนาสังคมโลกค่ะGB 304สูตรสำเร็จการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจค่ะ GB 406ค่ะสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎกนะคะ GB 410ค่ะการดูแลรักษาสุขภาพนักสร้างบารมีนะคะ GB 413ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรค่ะอันนี้คือกลุ่มวิชาเลือกนะคะค่ะต่อไปเป็นกลุ่มเป้าหมายชีวิตนะคะก็คือ GL 102ค่ะปรโลกวิทยาค่ะในส่วนของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะก็มีให้เลือก2วิชาค่ะ DF 102ค่ะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเบื้องต้นค่ะ DF 202ค่ะทักษะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรค่ะในกลุ่มของ PD นะคะก็จะมี PD 001ค่ะหลักการสร้างความสุขในครอบครัวนะคะ PD 003ค่ะพระพุทธพระธรรมพระธรรมคุณพระสังฆคุณค่ะ PD 404ค่ะคู่มือพุทธมามกะค่ะPD 007ค่ะพุทธธรรมชีปนี1นะคะ PD 008ค่ะพุทธธรรมชีปนี2นะคะต่อไปเป็นวิชาการฝึกประสบการณ์พุทธศาสตร์นะคะก็เป็น PE นะคะ001ค่ะฝึกประสบการณ์1ค่ะ PE 002ค่ะฝึกประสบการณ์2ค่ะค่ะอันนี้จะเป็นโครงสร้างกลุ่มวิชานะคะที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะก็จะมีทั้งหมดนะคะ6กลุ่มวิชา6กลุ่มวิชานั้นนะคะก็จะแบ่งเป็นตามความคล้ายคลึงกันในการเรียนนะคะเราจะแบ่งเป็นกรุ๊ปนะคะก็จะมีกลุ่มเป้าหมายชีวิตนะคะที่จะมีจักรวาลปรโลกกฎแห่งกรรมนะคะกลุ่มวิชาสมาธิอันนี้ก็จะเป็นการนั่งสมาธิทั้งหมดเลยกลุ่มวิชาความรู้ทั่วไปทางพุทธศาสนาก็จะเป็นความรู้ด้านอื่นๆความรู้ทั่วไปเลยนะคะเหมือนชื่อของกลุ่มวิชาเลยนะคะแล้วก็กลุ่มวิธีในการพัฒนานิสัยอันนี้จะเป็นเรื่องของการพัฒนานิสัยหลักๆเลยไม่ว่าจะเป็นพัฒนานิสัยของตัวเราเองรวมทั้งการฝึกนิสัยของความเป็นพระด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มการทำหน้าที่กัลยาณมิตรค่ะก็จะเป็นเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทั้งต่อตนเองและก็ทำหน้าที่ต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มเตรียมพุทธศาสตร์หรือว่า PDegree นั่นเองค่ะอันนี้เราจะขออนุญาตแบบว่าโชว์หน้าปกหนังสือใช่ค่ะเพื่อว่าจะเห็นได้ว่าเราจะแบ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นสีด้วยนะคะของหน้าปกหนังสือนะคะใช่ค่ะนอกจากแบ่งความคล้ายคลึงกันของหมวดวิชานั้นๆแล้วนะคะแล้วก็แบ่งสีของปกหนังสือด้วยเพื่อให้นักศึกษาแบบว่าคือมองเห็นความต่างนะคะของแต่ละกลุ่มวิชานั่นเองนะคะกลุ่มเป้าหมายชีวิตค่ะก็จะเป็นปกสีแดงนะคะก็หน้าปกประมาณนี้นะคะจักรวาลปรโลกกฎแห่งกรรมค่ะศาสตร์การเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์นะคะคุณลักษณะนะคะแล้วก็การวัดผลของกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะเน้นความรู้
ด้านทฤษฎีเป็นหลักเลยนะคะก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเกิดขึ้นตั้งอยู่ของโลกและก็จักรวาล นะคะการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ตลอดจนประวัติของมหาปูชนียาจารย์ท่านต่างๆด้วยนะคะการวัดผลก็เลยจะเน้นที่การทำแบบฝึกปฏิบัติค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมเสริมในบางวิชาค่ะต่อไปอันนี้จะเป็นปกของกลุ่มวิชาสมาธินะคะก็จะเป็นเนี่ยนะคะสมาธิ1เล่ม1 2 3 4นะคะจะเห็นว่าดอกบัวมีตั้งแต่บัวตูมไปจนถึงบัวบานนะคะ ก็จะค่อยๆนุ่มลึกขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับส่วนเล่มสูงๆนี่ก็จะเป็นการนิ่งแล้วใช่ไหมคะนิ่งแล้วการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วนะคะ จะเรียนลึกเข้าไปแล้วนะคะ ค่ะก็ทั้ง7เล่มนี้นะคะการวัดผลของกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นการเน้นฝึกปฏิบัติค่ะก็คือการนั่งสมาธินั่นเองนะคะก็จะเริ่มปูพื้นฐานไปตั้งแต่ศึกษาความรู้ทั่วไปในเรื่องของการฝึกสมาธินะคะตลอดไปจนถึงเทคนิคนะคะแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมค่ะระหว่างที่เราปฏิบัติเนี่ยก็จะเกิดความมืดความอะไรอ่ะง่วงง่วงนะคะมันเกิดจากอะไรและวิธีแก้ไขคืออะไรนะคะก็จะค่อยๆสอนนะคะมีเทคนิควิธีการแก้ไขนะคะแล้วก็ไปจนถึงนอกจากที่เราปฏิบัติธรรมได้แล้วไปจนถึงการที่เราจะเผยแผ่สมาธิให้กับคนรอบข้างด้วยนะคะก็เลยจะเน้นที่การปฏิบัติเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็สมุดบันทึกธรรมในแต่ละเล่มนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะเล่ม1อาจจะบันทึกแบบง่ายๆนะคะต่อไปเล่ม2เล่ม3อาจจะค่อยๆบันทึกเป็นสเต็ปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนักศึกษาที่สมมติว่าเรียนสมาธิ1แต่จะไปสมมติสมาธิ1มีสมุดบันทึกธรรมเล่มเก่าอยู่แต่ณตอนนี้เรียนไปจนถึงสมาธิ3แล้วจะมาใช้สมุดบันทึกธรรมเล่มเดิมของสมาธิ1เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนสมุดบันทึกธรรมไปแต่ละเล่มจะไม่เหมือนกันนะคะค่ะทีนี้การวัดผลก็เลยจะเน้นที่การทำแบบฝึกปฏิบัติอันนี้ก็สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการนั่งสมาธินั่นเองค่ะค่ะในส่วนของกลุ่มความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนานะคะก็จะมีสีปกก็คล้ายๆกันนะคะค่ะก็จะมี GB 1 GB 102นะคะ GB 203นะคะ GB 304นะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสูตรสำเร็จต่างๆนะคะค่ะอาจจะเป็นตนเองด้วยพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็มีประวัติศาสตร์ด้วยนะคะให้ได้ทราบกันนะคะแล้วก็มีสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎกนี่อันนี้มีครอบคลุมหมดเลยค่ะทุกศาสตร์นะคะคือสรรพศาสตร์ในพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็จะเน้นเรื่องพระไตรปิฎกเบื้องต้นด้วยอันนี้เน้นจริงๆค่ะพระไตรปิฎกอย่างเดียวนะคะค่ะแล้วก็มีการรักษาสุขภาพตามพุทธวิธีด้วยนะคะอันนี้เกี่ยวกับสุขภาพล้วนๆเลยนะคะส่วนศาสนศึกษาก็จะเป็นแนวคล้ายๆกับเราจะเรียนรู้ทางเรียนรู้ศาสนาพุทธอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องเรียนศาสนาอื่นด้วยเพื่อที่จะรู้เขารู้เราด้วยนะคะเรียนเพื่อรู้เฉยๆค่ะไม่ใช่เรียนเพื่อจะไปเปลี่ยนศาสนานะคะเรียนเพื่อรู้นะคะว่าเขามีการปฏิบัติยังไงเขาทำอย่างเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีการเผยแผ่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียนเพื่อรู้เฉยๆนะคะอันนี้นะคะแล้วก็มีการธรรมจักรกับบรรทัดสูตรเนี่ยจะเน้นเรื่องการสวดมนต์นะคะเพราะว่าเราส่วนใหญ่แล้วเราก็สวดกันอยู่แล้วนะคะที่หลวงพ่อให้สวดมาตอนนี้เป็นเท่าไหร่อ่ะโอ้กี่พันล้านแล้วไม่ตอนนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะสวดไปโดยที่ไม่ได้ทราบความหมายไม่ทราบค่ะสวดไปหลับไปสวดแบบแรปก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะวิธีการสวดหลากหลายมาก5 นาที 10 นาทีก็มี15 นาทีก็มีนะคะแต่วิชานี้จะต้องส่วนแล้วก็ได้ต้องได้ด้วยค่ะได้ความต้องได้แล้วใจมันต้องสงบด้วยนะคะเหมือนการนั่งสมาธิเลยค่ะมีการบันทึกผลปฏิบัติด้วยนะคะวิชานี้นะคะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นวิชานี้นะคะก็จะเน้นความรู้ด้านทฤษฎีนะคะศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางพระพุทธศาสนาค่ะประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสรรพศาสตร์แล้วก็พระไตรปิฎกนะคะการวัดผลก็จะเน้นภาคปฏิบัตินะคะแล้วก็กิจกรรมเสริมนะคะนะคะมาอยู่ในหมวดโครงสร้างของกลุ่มพุทธวิธีในการพัฒนานิสัยนะคะ S หรือว่า SB นะคะก็จะมีวิถีชาวพุทธนะคะวัฒนธรรมชาวพุทธนะคะแม่บทในการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนานะคะก็
เราเป็นชาวพุทธนะคะเราต้องรู้ต้องทราบนะคะแล้วก็พระท่านนะคะฝึกตัวยังไงเราก็ต้องทราบด้วยนะคะค่ะอันนี้ค่ะในกลุ่มนี้นะคะจะเน้นเรื่องพวกนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็มีชีวิตสมณะนะคะ SB 304ค่ะแล้วก็ชาดกวิถีนักสร้างพันธมิตรค่ะ SB 405ค่ะก็จะเน้นเรื่องความรู้ทฤษฎีแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเองของชาวพุทธนะคะวัฒนธรรมชาวพุทธแล้วก็การฝึกอบรมในพระพุทธศาสนาค่ะการวัดผลก็จะเน้นแบบฝึกปฏิบัติแล้วก็กิจกรรมเสริมเช่นกันค่ะค่ะต่อไปการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะหรือว่า DF นะคะก็เทอมนี้นะจะเปิด1วิชานะคะ DF 102นะคะการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนะคะเบื้องต้นอันนี้คือเบื้องต้นนะคะว่าเราควรจะทำหน้าที่อย่างไรนะคะแล้วก็ต่อตนเองด้วยต่อทิศทั้ง6ด้วยนะคะวิชานี้ก็จะได้สอนเรื่องนี้นะคะค่ะก็จะเน้นภาคปฏิบัติซะส่วนใหญ่นะคะวิชานี้นะคะศึกษาเกี่ยวกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทั้งต่อตนเองและผู้อื่นและเพื่อการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนานะคะค่ะส่วนการวัดผลก็จะเน้นภาคปฏิบัตินะคะค่ะต่อไปเป็น PD นะคะหรือว่า PD กีนั่นเองนะคะ PD ก็จะมี PD 1 PD 2 PD 3 PD 4นะคะก็จะเป็นหลักการสร้างความสุขในครอบครัวนะคะสูตรสำเร็จการสร้างบารมีเป็นทีมนะคะ2วิชานี้น่าเรียนมากค่ะพี่เรียนผ่านมาแล้วค่ะสนุกมากนะคะค่ะแล้วก็มีแม่บทแห่งธรรมนะคะมีพุทธธรรมทีปนี1พุทธธรรมทีปนี2นะคะหมวดนี้ก็จะมีทั้งหมด7วิชานะคะก็จะเน้นภาคทฤษฎีศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความสุขในครอบครัวการสร้างบารมีเป็นทีมพระพุทธพระธรรมคุณและพระสังฆคุณนะคะและการเป็นพุทธมามกะที่ดีนะคะส่วนการวัดผลนะคะก็จะเน้นภาคทฤษฎีนะคะจากที่เราได้ทราบนะคะว่าแต่ละกลุ่มวิชาเนี่ยมีลักษณะเฉพาะตนยังไงแล้วก็มีวิธีการวัดผลยังไงนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะพูดถึงขั้นตอนของการศึกษานะคะค่ะอันนี้จะเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าโครงสร้างตั้งแต่โครงสร้างแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยการศึกษาแต่ละเทอมของนักศึกษาจะเป็นยังไงนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือนักศึกษาจะต้องเจอไปจนถึงจบนั่นแหละใช่ค่ะก็จะวนจะวนลูปอยู่นี้นะคะเริ่มจากการสมัครเข้าศึกษานะคะก็คือนักศึกษาทุกคนนะคะคือนักศึกษาใหม่ทุกท่านเนี่ยผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วสมัครเข้าศึกษาแล้วขั้นตอนที่2ก็คือการลงทะเบียนชุดวิชาแล้วก็รับสื่อการเรียนไปนะคะก็คือลงทะเบียนไปแล้วมีลงทะเบียน1วิชา2วิชา3วิชาบางท่านอาจจะลง4วิชานะคะแล้วก็ได้รับหนังสือแบบฝึกหัดกลับไปแล้วเดี๋ยวขออนุญาตถามนักศึกษาสักนิดนึงนะคะใครลงทะเบียนเรียนเทอมนี้1วิชาหรือ2วิชาบ้างคะกด1กด1ให้หน่อยค่ะลง2วิชากด2ให้หน่อยลง3วิชากด3และลง4วิชากด4ให้หน่อยค่ะเราจะได้ทบทวนนะคะเลขว่าแบบนักศึกษาจำได้ไหมว่าลงทะเบียนกี่วิชากด4กด1กด4นะคะโอ้โหมี4วิชาด้วยนะคะมี4วิชาด้วยนะคะกด3ก็มีค่ะเราจะได้ทบทวนเพราะว่านักศึกษาบางคนนี่ลงทะเบียนเรียนไปยังไม่ได้เปิดหนังสือยังไม่ได้เปิดแบบถุงเลยค่ะค่ะถุงที่เราแบบว่าใส่หนังสือไปหรือว่ากล่องหนังสือที่แบบถ้ารับทางไปรษณีย์นะคะเราจะส่งไปถึงบ้านหรือถึงวัดบางท่านยังไม่ได้แกะเลยมีครบเลยค่ะมี1วิชา2วิชา3วิชา4วิชา4วิชาครบเลยค่ะโอ้ค่ะแล้วก็ได้รับหนังสือแล้วแบบฝึกหัดครบทุกวิชาไหมคะเราก็จะได้ทราบว่าได้เช็คบ้างหรือเปล่าค่ะหน้าปกนี้ตรงไหมคะตรงกับที่สไลด์ไหมคะค่ะได้ตรงใช่ไหมคะโอ้ตรงนะคะโอ้ก็นักศึกษาค่อนข้างได้รับครบนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการศึกษาด้วยตนเองแล้วก็การทำกิจกรรมก็คือการทำแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะใช่ค่ะนักศึกษาได้ลองเปิดหนังสือเราได้เริ่มทำแบบฝึกหัดแล้วหรือยังคะใครเริ่มทำแล้วบ้างคะ กดหนึ่งให้หน่อยค่ะกดหนึ่งให้เป็นกำลังใจพวกเราหน่อยนะคะเริ่มทำแบบฝึกหัดแล้วค่ะมีพี่ชื่นใจเลยนะคะพี่ไทรสีใช่ไหมคะเริ่มทำแบบฝึกหัดแล้วเริ่มทำแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็คือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการทำแบบฝึกหัดนะคะอันนี้คือชีวิตจริงของนักศึกษาณตอนนี้เลยนะคะเป็นช่วงของการเริ่มทำแบบฝึกหัด
่านหนังสือแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะชิ้นใหญ่กด1ค่ะเริ่มแล้วค่ะโอ้สาธุค่ะปลื้มเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสมาธินะคะอย่าลืมบันทึกอย่าลืมนะคะบอกเลยว่าอย่าลืมอย่าลืมบันทึกผลการปฏิบัติธรรมในสมุดบันทึกธรรมเล่มเล็กค่ะใครที่ลงสมาธิได้เริ่มบันทึกบ้างหรือยังคะแอบบอกเลยค่ะน้องแอร์ว่าสมาธิเนี่ยเล่มเล็กเนี่ยคะแนนเยอะมากเล่มเล็กแต่คะแนนเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นเล่มเห็นเขาเล่มเล็กๆอ่ะแต่เขาคะแนนเยอะนะจิ๋วแต่แจ๋วนะใช่ค่ะเกือบ 50% ของการวัดผลเลยนะคะฉะนั้นนะคะต้องทบทวนความหลังแล้วต้องจำให้ได้นะคะนั่งไปแล้วอาจจะไม่ได้ลืมลงนะคะค่ะก็ใครที่ยังไม่ได้บันทึกหรือถ้าบันทึกแล้วก็บันทึกไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเริ่มสอบนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่4ก็คือการสอบปลายภาคนะคะแล้วก็การส่งแบบฝึกหัดเดี๋ยวการสอบปลายภาคเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้านะคะวันที่5มีนาใช่ใช่5มีนาจะเป็นช่วงของการสอบปลายภาคนะคะค่ะโดยนักศึกษาที่แจ้งไว้กับเราตั้งแต่แรกว่ารับข้อสอบส่วนใหญ่จะทางไปรษณีย์ค่ะเราก็จะทำการส่งข้อสอบไปให้ถึงที่บ้านหรือที่วัดนะคะค่ะก็รออยู่ที่บ้านนะคะในช่วงนั้นแต่ถ้าหากว่าผ่านไปหลายวันมากแล้วอ่ะยังไม่ได้รับค่ะข้อสอบยังไม่ได้รับเนี่ยเราจะสามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะก็คือช่องทางที่เราจะส่งข้อสอบให้อีกทางนึงที่เป็นไฟล์ก็จะมีช่องทางของห้องไลน์กลุ่มวิชานั่นเองนะคะเราจะส่งข้อสอบที่เป็นไฟล์ให้เก็บตกสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับทางไปรษณีย์เป็นไฟล์ PDF ค่ะค่ะก็สามารถจะมีหลายช่องทางที่จะสามารถทำข้อสอบได้นะคะแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ทำข้อสอบปลายภาคแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงของการส่งแบบฝึกปฏิบัติและก็ส่งข้อสอบนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงของหมายเลข3ก็คือทำแบบฝึกหัดหมายเลข4ได้รับข้อสอบแล้วก็ทำข้อสอบแล้วก็ส่งไปพร้อมกันนะคะส่งแบบฝึกหัดพร้อมกับข้อสอบไปพร้อมกันนะคะโดยส่งกลับมาที่มหาวิทยาลัยเดี๋ยวเราจะค่อยๆแจ้งเป็นขั้นตอนไปนะคะถึงช่วงเวลานั้นๆเราจะแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งให้นักศึกษานะคะได้ทราบเองว่าจะส่งกลับคืนมากับทางมหาวิทยาลัยยังไงนะคะหลังจากนั้นหลังจากที่เราส่งกลับมามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็จะทำการวัดผลใช่ค่ะจะทำการวัดผลการเรียนของนักศึกษานั่นเองใช่แล้วก็จะประกาศผลสอบนะคะก็คือข้อ5นั่นเองนะคะขออภัยค่ะก็คือเมื่อไปถึงช่วงของการตรวจสอบผลการเรียนหลังจากนั้นก็จะวนลูปมาที่ข้อ2เหมือนเดิมนะคะก็คือการลงทะเบียนเรียนแต่ละเทอมแต่ละเทอมนะคะก็จะวนลูป1 2 3 4 5 1 2 3 4 5จนครบ28วิชาค่ะ2 3 4 5 2 3 4 5ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นเองจนกว่าจะครบตามโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนใครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตก็จะต้องเรียนให้ครบ28วิชาค่ะใครเรียนหลักสูตรพีดีกรีก็จะต้องเรียนให้ครบ34วิชานั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะเมื่อนักศึกษาเรียนครบแล้วครบแล้วหลังจากนั้นจะมีการสอบครั้งสุดท้ายก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาเหมือนสอบจบค่ะค่ะเหมือนสอบจบนั่นเองก็คือข้อ6นะคะเป็นการสอบเพื่อสัมมนาประมวลความรู้องค์รวมการสอบเพื่อประมวลความรู้องค์รวมซึ่งการสอบเนี่ยจะแบ่งเป็น2รูปแบบใช่เดี๋ยวเรามีสไลด์ต่อไปด้วยสัมมนาแต่เดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีนึงนะคะหลังจากนักศึกษาผ่านการประมวลความรู้องค์รวมแล้วจึงจะยื่นคำร้องเพื่อขอสำเร็จการศึกษาใช่หลังจากนั้นก็จะเป็นการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรนั่นเองค่ะค่ะข้อ8นี้ถ้ามีนะถ้ามีนะคะข้อ8นี้ถ้ามีค่ะก็เดี๋ยวก็จะมีแต่ไม่เป็นไรเราเรียนเพื่อได้ความรู้เอาความรู้ไปก่อนใช่อีกทีนึงนะคะค่ะก็จะเห็นว่าขั้นตอนของการเรียนเนี่ยก็จะประกอบด้วย8ขั้นตอนนะคะเพื่อมีคำกล่าวว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐเป็นการเรียนการสอนแบบปกติแต่เบสอะค่ะก็มีหนังสือมีแบบฝึกหัดให้นะคะส่งไปให้ตามวัดตามที่อยู่ปัจจุบันนะคะค่ะอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะคะค่ะค่ะก็วิธีการศึกษาในระบบทางไกลนะคะก็จะมีการส่วนใหญ่แล้วจะศึกษาด้วยตนเองค่ะน้องแอร์ก็อาจจะอ่านสื่อวันละ1ชั่วโมงก็ได้อันนี้คือแล้วแต่คนจัดสรรนะคะแ
แต่มหาลัยเราก็จะขอแนะนำประมาณนี้อยากให้อ่านหนังสือทุกวันนะคะค่ะอย่างนั่งสมาธิก็บันทึกผลทุกวันนะคะจะได้ไม่ลืมใช่อย่างแบบฝึกหัดเนี่ยอย่างลง4วิชาเนี่ยหนักไหมหนักนะคะหนักฉะนั้นเราต้องแบ่งเวลาในการทำแบบฝึกหัดวันละ1ชั่วโมงก็ได้นะคะ2ชั่วโมงก็ได้แล้วแต่จัดสรรเวลาเองนะคะค่ะนะคะก็การทำแบบฝึกหัดก็ทำผ่านแบบฝึกหัดก็ในสมุดเล่มใหญ่หน่อย A4 นะคะค่ะแล้วก็อาจจะมีใบงานด้วยหรืออาจจะทำผ่านไลน์ด้วยก็มีนะคะแล้วแต่รายวิชานะคะค่ะหรือแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์นะคะเช่นการสัมมนาอาจจะมีสมาธิค่ะคอผ่านซูมอะไรอย่างเงี้ยไลน์ผ่านไลน์คออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะคะแล้วแต่แต่ละวิชาจะจัดสรรนะคะค่ะแล้วก็มีการสอบปลายภาคนะคะข้อสอบเราก็จะส่งไปให้ถึงที่อยู่ปัจจุบันเลยไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่วัดนะคะค่ะส่วนการเรียนการสอนระบบที่2นะคะก็จะเป็นคล้ายๆ e-learning นะคะค่ะก็คือการเรียนผ่านสื่อ Google Classroom นะคะค่ะอันนี้แล้วแต่คนเรียนนะคะอันนี้บางคนก็อาจจะไม่รู้จักนะคะอาจจะไม่เคยเรียนนะคะแต่ก็จะพูดถึงคนที่เรียนนะคะเขาก็จะรู้วิธีการนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยทางผู้ประสานงานแต่ละวิชาเนี่ยพร้อมที่จะให้คำแนะนำนะคะค่ะก็การศึกษาก็คล้ายๆกันเลยค่ะก็อาจจะทำการบ้านแบ่งเวลาในการทำการบ้านนะคะทำผ่าน Google Classroom นะคะมันก็จะมีการเซฟออโต้ค่ะพิมพ์เข้าไปค่ะมันก็ไม่หายมันจะเซฟของมันอัตโนมัตินะคะค่ะก็มีการสอบปลายภาคในระบบออนไลน์เช่นกันนะคะก็คือทุกอย่างจะเป็นออนไลน์ทั้งหมดออนไลน์ทั้งหมดเราจะไม่มีหนังสือและแบบฝึกหัดให้นะคะฉะนั้นในการอ่านหนังสือหรือการทำแบบฝึกหัดเนี่ยมันจะต้องอยู่ในห้อง Google Classroom ทั้งหมดเลยนะคะค่ะรวมไปถึงการสอบด้วยค่ะก็จะเหมาะกับคนที่อยู่ต่างประเทศใช่ค่ะหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคุณวัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นนี้นะคะก็จะแบบอยู่กับหน้าจอเยอะใช่ค่ะอาจจะต้องมีโน้ตบุ๊กส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยทำผ่านทำผ่านมือถืออาจจะไม่ค่อยสะดวกค่ะเพราะว่าเราต้องพิมพ์ด้วยนะคะจะใช้แท็บเล็ตนะคะคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กค่ะอาจจะพูดง่ายๆคือเปลี่ยนจากการเขียนด้วยมือเนี่ยมาเป็นการพิมพ์ฉะนั้นมันจะต้องแบบเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยน่าจะสะดวกกว่านะคะค่ะนี่นะคะ Google Classroom ก็นะคะจะมีลิงก์ให้นะคะแต่ละวิชาจะมีลิงก์ให้นะคะมีลิงก์มีรหัสให้เข้าเรียนนะคะค่ะการสอบปลายภาคนะคะก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดเป็นระบบ paper based นะคะก็ระบบทางไกลนะคะก็อาจจะมี2ช่องทางมารับด้วยตนเองก็ได้นะคะที่ออฟฟิศเราหรือว่าที่สภานะคะในวันอาทิตย์นะคะค่ะหรือทางได้แจ้งไว้ว่าให้เราส่งไปรษณีย์ให้นะข้อสอบก็เดี๋ยวเราส่งไปให้ที่อยู่เดิมที่ส่งหนังสือไปให้เลยนะคะที่อยู่เดิมแต่ถ้าเกิดอยู่ในระหว่างทางที่แบบว่าเอ้ยเราต้องการจะเปลี่ยนที่อยู่นะต้องแจ้งก่อนนะคะแจ้งภายในสิ้นเดือนนี้ว่ามีการย้ายวัดนะมีการเปลี่ยนที่อยู่ไปตรงนี้ชั่วคราวนะคะจะต้องรีบแจ้งผู้ประสานงานช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะคะค่ะหรือนะคะดาวน์โหลดข้อสอบทางเว็บไซต์ได้เลยนะคะในกรณีนี้ถ้าหากข้อสอบไปไม่ถึงสามารถดาวน์โหลดได้เลยได้เลยมีหลายช่องทางมากค่ะค่ะดาวน์โหลดข้อสอบในเว็บไซต์นะคะก็ www.duu.us นะคะค่ะหรือว่าสอบผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามีลิงก์ให้เดี๋ยวในระยะเวลาที่สอบอ่ะเดี๋ยวผู้ประสานงานจะแจ้งไปในห้องแต่ละกลุ่มรายวิชาใช่ค่ะฉะนั้นรายกลุ่มแต่ละวิชานะคะพยายามให้เข้านะคะผู้ประสานงานส่งลิงก์ให้เข้านี่ต้องเข้าค่ะเพราะว่าเป็นช่องทางที่เราสามารถแจ้งข้อมูลได้ทุกอย่างจริงๆนะคะใช่ข้อสอบยังไปไม่ถึงข้อสอบได้ไม่ครบอะไรอย่างนี้นะคะสามารถพูดคุยกันได้ในเรื่องการเรียนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะมีข้อความตกค้างเยอะเกินไปนะคะค่ะในการวัดและประเมินผลนะคะก็จะมีทั้งหมด4เกรดนะคะเกรดฮอนเนอร์นะคะก็คือ 4.0 นะคะระดับคะแนนก็คือยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากนะคะเกรด4นะคะหรือ S นะคะ 2.3 ก็คือแค่ผ่านนะคะค่ะ U นี่คือไม่ผ่านเลยคือไม่ได้ส่งเลยไม่ได้ทำอะไรใดๆเลยนะคะค่ะเพิกเฉย ignore ไปเลย นะคะอันนี้คือ U ส่วนใหญ่นะไม่ค่อยมีนะคะขอให้ไม่ค่อยมีค่ะส่วน I นะคะท่านใดที่ได้ I นี่ไม่ต้องตกใจบางคนตกใจค่ะน้องแอร์ I คืออะไรนะคะก็คือการวัดผลยังไม่สมบูรณ์นั่นเองการวัดผลเนี่ยมันจะต้องมีหลายส่วนมาประกอบกันไม่ว่าจะเป็นคะแนนแบบฝึกหัดคะแนนข้อสอบหรือคะแนนจิตพิสัยต่างๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันยังไม่ครบเนี่ยปั๊บเนี่ย
ทางผู้ประสานงานหรือทางพระอาจารย์เนี่ยจะให้ไอไว้ก่อนค่ะแค่นั้นเองเราแค่มาตามผู้ประสานงานว่าเออฉันติดไอเพราะอะไรฉันลืมอะไรไปหรออะไรแค่นี้เองค่ะยังส่งไม่ครบใช่อาจจะต่างประเทศอาจจะช้าใช่อาจจะช้าแล้วยังมาไม่ถึงใช่ประมาณนี้เองแต่สุดท้ายยังมาไม่ถึงแต่เราทราบแล้วว่าส่งค่ะเราก็เลยจำเป็นจะต้องติดไอติดไอไว้ก่อนนะคะไม่ต้องตกใจนะคะไอเนี่ยไอนี่อาจจะเปลี่ยนไปเป็นคอนเนอร์ก็ได้นะคะหรือว่าเอสก็ได้ได้สองตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะขอให้ติดต่อเข้ามานะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเกณฑ์ของการได้รับเกียรตินิยมนั่นเองนะคะการได้รับเกียรตินิยมนะคะก็จะต้องประกอบด้วย4องค์ประกอบนะคะดังนี้นะคะก็คือได้ค่าเฉลี่ยคะแนนสะสมตั้งแต่ 3.6 ขึ้นไปก็คือเกรดเฉลี่ยนั่นเองใช่ค่ะ 3.6 ขึ้นไปค่ะแล้วก็จะต้องไม่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ำตลอดการศึกษาหรือเรียกว่ารีเกรดรีเกรดคืออะไรคะพี่เล็กก็อย่างเช่นพี่ได้แค่ S นะคะในหนึ่งวิชานั้นแต่พี่ยังไม่พอใจค่ะไม่พอใจพี่ก็เลยไปขอเพื่อจะลงทะเบียนเรียนใหม่ในวิชาเดิมในวิชาเดิมใช่ค่ะเพื่อที่จะอยากได้เกรดออนเนอร์นั่นเองค่ะอย่างนี้ก็คือเขาเรียกว่าการลงทะเบียนซ้ำหรือว่ารีเกรดนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็กรณีที่3นะคะก็คือผ่านการสอบวัดระดับความรู้องค์รวมในระดับยอดเยี่ยมนะคะหรือว่าการสัมมนาไม่ว่าจะเป็นเลือกการสอบหรือการไปสัมมนาจะต้องได้เกรดยอดเยี่ยมเท่านั้นด้วยใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คือเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรนะคะที่จะอนุมัติให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมค่ะก็4ขั้นตอนต่อไปมาเป็นบรรยากาศการเรียนนะคะค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วเราเรียนเรียนที่ดิวยูนะคะก็จะเป็นศึกษาด้วยตนเองนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะมาจากตำราที่เราได้ให้ไปนะคะหรือในห้องกลุ่มไลน์นะคะพระอาจารย์อาจจะแบบส่งอะไรที่มันที่ท่านเน้นนะคะเน้นในเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยส่งไปนะคะในห้องไลน์นะคะหรืออาจจะมีการสอนผ่านซูมสอนเสริมนะคะค่ะแล้วก็อาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากทางอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะแล้วแต่นักศึกษานะคะแต่ละวิชานะคะที่จะจัดสรรนะคะค่ะก็จะมีสื่อนะคะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างคะมีวิดีโอก็มีค่ะไฟล์ภาพไฟล์ PDF อะไรก็มีนะคะแล้วแต่พระอาจารย์จะส่งให้นะคะหรือนี่ค่ะบางวิชาค่ะมีแบบถามตอบด้วยนะมีแบบให้คำถามมานักศึกษาตอบมาแล้วก็ได้คะแนนนี่ก็มีค่ะแล้วแต่อย่างวิชาพี่มีนะคะ GB304 นะคะค่ะแล้วก็มีการโทรแบบกลุ่มมีเหมือนกันนะคะโทรแบบกลุ่มนะคะไลน์คอนั่นเองค่ะที่ได้ยินแต่เสียงไม่ได้ยินไม่เห็นหน้าไม่ใช่ซูมนะคะเป็นไลน์คอนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดปกตินะคะค่ะก็จะมีเรียนผ่าน YouTube ด้วยนะคะมีทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook Live ด้วยนะคะเป็นสื่อประกอบการเรียนประมาณนี้นะคะแต่ถึงช่วงเวลาบางทีพระอาจารย์ท่านอาจจะไม่ได้สอนสดแล้วท่านก็จะส่งลิงก์เข้าไปมันคือเนื้อหาของรายวิชานั้นๆถึงแต่ว่านักศึกษาแบ่งเวลาเพื่อที่จะศึกษาความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วแต่วิชานะคะค่ะแล้วก็จะมีเพจศูนย์ประสานงานดีโอยูอันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะค่ะก็จะมีภาพกิจกรรมนะคะมีทำกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็จะมีเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวผ่านเพจศูนย์ประสานงานด้วยนะคะของเราค่ะรวมทั้งบางวิชาก็จะมีการไลฟ์สดผ่านมีบางรายวิชาค่ะก็เนี่ยค่ะอย่างเราไลฟ์ปฐมวิเทศเราก็ไลฟ์ก็มีใช่ไหมคะเพจนี้เลยนะคะค่ะต่อไปก็เป็นการสัมมนาประจำชุดวิชาอันนี้แต่ก่อนเรามีนะแต่ว่าตอนนี้คือแบบมันโควิดเนาะเรายังจัดไม่ได้นะคะค่ะก็จะมีแบบว่าสัมมนาประจำชุดวิชานะก็จะเพื่ออะไรล่ะเพื่อเสริมความรู้ไงคะเพื่อเสริมทักษะนะคะให้กับนักศึกษานั่นเองนะคะเห็นหน้าพระอาจารย์ด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะมารู้จักมาทำความรู้จักแล้วก็บางกิจกรรมนะคะเราก็จะไปนอกสถานที่ด้วยค่ะอย่างเช่นวิชา GL 305ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์นะคะก็มีเหมือนกันเนาะมีไปปกติก็จะจัดทุกคาบทุกเทอมเลยนะคะก็จะมีท่านอาจารย์ลือพงศ์ที่เป็นอาจารย์ประจำวิชานะคะท่านก็จะไปกับ
พวกเราทุกเส้นทางเลยนะคะวิชานี้หลักๆเลยจะไปที่ไหนบ้างก็คือจะไปตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์เช่นที่โลตัสแลนด์ธรรมยาตราที่ผ่านมาเดือนนี้เองนะคะที่พระธรรมยาตราท่านไปนะคะแล้วเราก็ได้ไปอะไรอ่ะไปต้อนรับพระไปจุดประทีปไปตักบาตรบ้างนะคะก็คือสถานที่เหล่านั้นนั่นเองแต่ท่านนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมคือไปทุกที่ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้เปรียบเลยนะคะก็จะได้เห็นสถานที่จริงนะคะก็ได้ทราบประวัติอย่างเช่นพระอาจารย์ที่ท่านเดินธรรมยาตราด้วยก็ทราบว่าท่านอาจารย์ลือพงศ์ก็จะไปให้ความรู้ณที่นั้นๆท่านก็จะมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่สถานที่นั้นๆแล้วก็ความสำคัญนะคะเกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราอย่างไรนั่นเองค่ะอีกที่นึงก็เป็นกิจกรรมตามรอยพระพุทธเจ้านะคะอันนี้จัดทุกปีนะคะปีนี้นะคะเต็มแล้วค่ะน้องแอร์ไม่ทันจะเดินทางไม่กี่วันวันที่8นะคะ8กุมภาพันธ์นี้จะไปแล้วค่ะก็ไปตามสังเวส4สถานนะคะนะคะเวชนียสถานนะคะที่อินเดียในปาเองนะคะใช่ค่ะแล้วก็โดยปกติเนี่ยเราจะจัดในช่วงกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์มีนาช่วงนี้ค่ะเราจะไปช่วงฤดูหนาวค่ะเพราะฤดูร้อนหนาวปลายๆไม่ได้หนาวมากใช่ค่ะฤดูร้อนไปไม่ได้ร้อนมากนะคะถ้าเกิดสนใจเนี่ยน่ะรีบลงทะเบียนไปตั้งแต่นี้เลยนะคะรีบแจ้งเลยสอบถามเข้ามาได้แจ้งความประสงค์เลยว่าเอ้ยอยากไปปีหน้าขอบได้ไหมจองได้ค่ะใช่ค่ะต่อไปเป็นการวัดระดับความรู้องค์รวมนะคะองค์รวมนี้มาอย่างไรหาถามหาที่มาก่อนค่ะการวัดระดับความรู้องค์รวมเนี่ยนะคะก็คือพอเราเรียนครบทั้งหมด28วิชาแล้วนะคะหรือ34วิชาแล้วทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นการเหมือนสอบจบนะคะสอบครั้งสุดท้ายก่อนจบใช่อยากจะย้อนสไลด์นะไอ้ที่มันบนลูปที่ว่าย้อนไปได้ค่ะย้อนไปได้ไหมได้ค่ะขอย้อนไปแป๊บนึงนะคะไม่งั้นจะงงนะคะนี่เป็นขั้นตอนที่6นะคะขั้นตอนที่6หลังจากที่เราวนลูป2 3 4 5แล้วเนี่ยเราวนลูปเสร็จแล้วปุ๊บพอเราเรียนครบแล้วมันก็จะสู่ระบบขั้นตอนที่6นะคะอันนี้เล็กจะพูดถึงขั้นตอนที่6นะคะเดี๋ยวย้อนไปนะคะขออภัยนะคะที่ต้องย้อนแบบนี้ก็คือการนะคะการวัดระดับความรู้องค์รวมของเรานะคะจะมี2แบบนะคะอย่าเพิ่งเครียดนะคะนักศึกษาอย่าเพิ่งเครียดแบบแรกก่อนนะคะจะเป็นการสอบค่ะอันนี้สอบ120ข้อนะคะบอกเลยว่าเป็นการสอบที่แบบว่าเราต้องคุมสอบห้ามเปิดหนังสืออันนี้ปรนัยปรนัย120ข้ออัตนาอีก5ข้อที่ผ่านมา28วิชานั้นหรือ34วิชานั้นใช่เป็นการสอบแบบไม่มีอัตนัยใช่และสามารถเปิดหนังสือได้เปิดหนังสือในการสอบได้ตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มสุดท้ายเลยใช่นะคะค่ะแต่การสอบวัดระดับความรู้องค์รวมห้ามเปิดหนังสือตอนจบเนี่ยเปิดหนังสือสอบไม่ได้คือให้เปิดก็เปิดไม่ทันค่ะเพราะเรามีเวลาจำกัดในการสอบนะคะฉะนั้น120ข้อเนี่ยนักศึกษาเปิดไม่ทันแน่นอนแล้วนะคะฉะนั้นตัดปัญหาไม่ต้องเปิดนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเราจะให้เวลาสอบเนี่ยประมาณ2ชั่วโมง4ชั่วโมงนะคะโดยมีปรนัย120ข้อแล้วก็อัตนายแบ่งช่วงเวลาให้นะคะก็แต่ว่ายังไม่โหดร้ายขนาดนั้นค่ะเรามีการฟังบรรยายสรุปด้วยนะคะเราก็ทราบแหละบางท่านเนี่ยจะเรียน5ปี8ปีก็มี10ปีก็มีมันลืมไปแล้วอะค่ะลืมไปหมดแล้วลืมไปแล้วนะคะแต่เราจะมีการบรรยายสรุปให้ก่อนสอบค่ะก็คือจะติวทั้งหมดเลยทุกวิชาที่ใช้ในการสอบนะคะใช่ค่ะเพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ค่ะอันนี้นะคะอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะค่ะต่อไปเป็นแบบที่สองนะคะเป็นการสัมมนาเพื่อประมวลความรู้องค์รวมค่ะอันนี้เป็นไงคะอันนี้จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมใช่ก็คือมีการสัมมนาด้วยทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมด้วยครบเลยสวดมนต์ปฏิบัติธรรมร่วมกันกับเพื่อนก็ถ้าใครไปสัมมนานี่ขอให้ขั้นเบื้องต้นเลยขอให้มีเวลา3วันใช้เวลา3วัน2คืนในการสัมมนานะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นคนที่จะไปในแบบที่2ได้จะต้องสามารถจัดสรรเวลาได้ปลอดกังวลทุกอย่างปลอดกังวลนะคะช่วง3วัน2คืนจะต้องภาระหน้าที่ต่างๆทิ้งไปเลยค่ะลูกเต้าทิ้งค่ะทิ้งก่อน3วันขอให้ปลอดกังวลในช่วงนั้นเพื่อที่จะได้มาปฏิบัติธรรมทำกิจกรรมนะคะอย่างเต็มที่ค่ะค่ะแล้วก็กลับบ้านไปอย่างมีความสุขใช่ค่ะอย่างภาคภูมิใจนั่นเองค่ะ
อันนี้สโลแกนของเราใช่ไหมนี่นะคะคนที่ไปสัมมนาก็จะปกติเนี่ยบางคนนี่เรียนอยู่บ้านเรียนแบบทางไกลไม่มีเพื่อนนะพี่เล็กไปนี่เป็นไงคะตัวคนเดียวจนจบเนี่ยไม่รู้จักเพื่อนไม่รู้จักใครไปแบบสัมมนานะคะจะรู้จักเพื่อนใช่ค่ะเพื่อนร่วมรุ่นนั่นเองนะคะโอ้ดีใจค่ะมีเพื่อนนะมีเพื่อนจบด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากโอ้คนนี้ได้ครบรถเนี่ยถ้าเกิดไปจะเล่าอะไรอย่างงี้นะคะถ้าไปแบบที่2นี่ครบทุกอย่างค่ะครบทุกอย่างจริงๆนะคะถ้าหากสะดวกก็จะอยากให้ไปใช่ค่ะแบบที่2นี้นะคือการไปสัมมนานั่นเองนะคะได้เปลี่ยนสถานที่นะเราไม่ได้จัดที่วัดนะคะเราจะจัดที่ต่างจังหวัดนะใช่ค่ะค่ะนี่นะคะแล้วอันนี้เราแจ้งเลยกันแล้วกันเนาะเผื่อแบบว่าท่านใดที่จะจบภายในเทอมนี้นะคะก็มีนักศึกษาที่ใกล้จะจบเข้ามาฟังด้วยมีแหละก็แบบที่1เนี่ยจะเป็นการสอบระดับความรู้องค์รวมเนี่ยเราจะจัดปีละ1ครั้งนะคะ1ครั้งแค่นั้นเองเราจะจัดเดือนมิถุนายนค่ะแต่วันนี้ยังไม่ได้แจ้งนะคะค่ะสำหรับท่านใดที่จะจบหรือกำลังจะจบเนี่ยให้เตรียมไว้เลยว่าเราต้องการจะเลือกแบบที่1หรือแบบที่2เราจะต้องจัดสรรเวลาก็คือให้วางแผนไว้ล่วงหน้าใช่วางแผนใช่ค่ะเดือนมิถุนายังไม่ได้ระบุวันนะคะแต่เบื้องต้นจะเป็นช่วงเดือนมิถุนาของทุกปีค่ะส่วนแบบที่2นะคะจะเป็นการสัมมนาเพื่อประมวลความรู้องค์รวมนะคะก็เราก็จะจัดปีละ1ครั้งเช่นกันค่ะน้องแอร์ค่ะเดือนพฤศจิกายนนะคะอากาศกำลังดีค่ะพี่เล็กกำลังเย็นนะคะอันนี้ยังไม่ระบุวันเหมือนกันนะคะให้จัดสรรไว้ก่อนนะคะโดยปกติจะเป็นช่วงหลังออกพรรษาหลังทอดกฐินนะคะค่ะเพื่อที่ไม่ให้ตรงกับงานบุญของวัดเราใช่ใช่เพราะว่าพอออกพรรษาปั๊บแต่ละศูนย์สาขาแต่ละวัดจะต้องเริ่มทอดกฐินกฐินยาวไปจนถึงวันลอยกระทงคือวันสุดท้ายของเทศกาลทอดกฐินนะคะเราจะหลีกเลี่ยงช่วงเวลานั้นนะคะเราจะให้เป็นหลังจากที่ทอดกฐินเสร็จนั่นเองค่ะต่อไปการติดต่อเดียวยูนะคะก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะในเวลาที่ 9:00 น. ถึง 11:00 น.เนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่สแตนบายอยู่นะคะค่ะส่วนภาคบ่ายก็จะเป็นเวลา 13:00 น. ถึง 17:00 น.เลยนะคะอยู่ที่อาคาร100ปีคุณยายชั้น2นะคะที่วัดพระธรรมกายของเรานั่นเองนะคะค่ะส่วนในวันอาทิตย์นะคะทุกวันอาทิตย์นะคะที่เสา N26 นะคะสภาธรรมกายสากลค่ะวัดพระธรรมกายนั่นค่ะก็ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 15:00 น. เลยนะคะหรือโทรศัพท์มานะคะเบอร์นี้นะคะ0955191911นะคะเบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะค่ะก็จะมีการติดต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะช่องทางออนไลน์ค่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ค่ะที่ www.dou.us นะคะอีเมลก็ที่ info@dou.us นะคะสำหรับนักศึกษาในประเทศไทยส่วนนักศึกษาต่างประเทศค่ะก็จะเป็น jp.dou@dou.us นะคะหรือช่องทาง Facebook ค่ะที่เพจศูนย์ประสานงาน DOUหรือที่ LINE แอดนะคะที่ LINE แอดศูนย์ประสานงานดีโอยูเช่นกันนะคะ LINE OA นะคะให้อะไรนะคะ LINE OA นะคะ @dou-us ค่ะค่ะเสิร์ชหาต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะคะค้นหาเพื่อนนะค่ะค่ะอันนี้สำหรับหรือนอกจากนั้นก็จริงๆแล้วถ้าเป็นการติดต่อในรายวิชานั้นๆก็สอบถามเข้ามาผ่านLINE แอดไอไลน์ประจำวิชาได้ใช่ใช่ค่ะนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราอยู่นะคะหรือรู้จักเจ้าหน้าที่ท่านใดส่วนตัวก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะก็ในการให้บริการอื่นๆนะคะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยก็จะมีการลงทะเบียนนะคะการตรวจสอบผลการเรียนด้วยนะคะหรือดาวน์โหลดข้อสอบด้วยนะคะในเว็บนี้นะคะ www.dou.us นะคะจะเป็นเว็บไซต์นะคะฉะนั้นนักศึกษาทุกท่านนะคะจะต้องจำรหัสของตัวเองได้เพราะทุกอย่างมันต้องเข้าโดยรหัสของเรานะคะ10หลักที่ให้ไปตั้งแต่แรกนะคะนักศึกษา10หลักใช่ค่ะสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าไปดูเข้าไปอะไรทุกอย่างผลการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดาวน์โหลดอะไรก็ต่างๆนานาจะต้องเข้าด้วยรหัสนักศึกษาใช่เพราะว่าการติดต่อเข้ามากับทางมหาวิทยาลัยเบื้องต้นคำถามที่จะต้องเจอคือขอทราบรหัสนักศึกษาได้ไหมคะจำได้ไหมคะแต่ถ้าจำไม่ได้ก็จะต้องถามไปถึงชื่อนามสกุลหรือฉายาค่ะแต่ว่าเพื่อให้หลีกเลี่ยงนะคะเราเป็นนักศึกษาเราก็ต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรานะคะดีที่สุดนะคะก็คือให้จำรหัสนักศึกษา10หลักนั้นไว้สำหรับนักศึกษาที่สมัครครั้งแรกของเทอมของปีนี้นะคะครั้งแรกก็รหัสนักศึกษาจะขึ้นต้นด้วย6611ค่ะนะคะ6611นั่นเองนะคะ
66ย่อมาจากปี66ปีนี้คือปี66นะคะค่ะ661 1ก็คือเทอม1เทอม1แล้วก็1ตัวต่อไปคือพุทธศาสตร์บัณฑิตค่ะค่ะต่อไปมาดูปฏิทินการศึกษานะคะอันนี้จะต้องทราบนะน้องแอนเพราะว่ามันสำคัญนะแบบข้อสอบเนี่ยคือแบบ อยากได้ข้อสอบแต่เราต้องดูช่วงเวลาการสอบของเราด้วยนะคะว่าจะขอข้อสอบก่อนได้ไหมช่วงเวลาการสอบของเราเนี่ยอันนี้สำคัญนะคะนักศึกษาต้องทราบปฏิทินการศึกษานะคะ 5-12 มีนาเนี่ยคือการสอบปลายภาคฉะนั้นในวันที่ 5-12 มีนาเนี่ยข้อสอบต้องอยู่ในมือเราแล้วนะต้องอยู่ในมือเราแล้วนะต้องทราบแล้วไม่ว่าจะทางใดก็ทางหนึ่งถ้าไม่ได้ต้องรีบติดต่อผู้ประสานงานนะคะค่ะส่วนการส่งข้อสอบนั้นอ่ะ 13-20 เนี่ยจะต้องมาถึง DOU แล้วนะค่ะ DOU ต้องได้กลับมาแล้วนะคะภายในช่วงเวลานี้ถ้าเกินกว่านี้ล่ะเป็นไงคะถ้าเกินกว่านี้ก็ถ้าเกินวันที่20นี้ถ้าหลังจาก20ไป1สัปดาห์ก็จะเป็นการส่งล่าช้าใช่การส่งล่าช้ามีผลอะไรบ้างมีผลก็คือ1นะคะแม้ว่านักศึกษาจะทำคะแนนสอบได้เต็ม100คะแนนก็ตามแต่นักศึกษาจะไม่ได้เกรดยอดเยี่ยมจะได้แค่ S ค่ะจะได้แค่เกรด S ก็คือได้แค่ผ่านนั่นเองแม้ว่าเกรดแม้ว่าคะแนนจะดีแค่ไหนก็ตามเราจะให้ได้แค่เกรดแค่นั้นเพราะอะไรคะเพราะนักศึกษาหนึ่งคือส่งล่าช้าไม่ตรงเวลาค่ะมันเป็นเรื่องของการรับผิดชอบการดูแลตัวเองนั่นเองนะคะว่าเราไม่สามารถบริหารเวลาได้แต่ถ้านักศึกษาที่เข้าใจแล้วไม่ซีเรียสแล้วก็ยอมรับได้ตั้งใจที่จะโอเครับได้กับกฎเกณฑ์นี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะสามารถส่งล่าช้าได้หลังจากวันที่20มีนาก็คือส่งได้อีกล่าช้าอีก1อาทิตย์ก็คือ21จนถึง27นั่นเองแต่จะมีผลโดยตรงกับนักศึกษาที่ลุ้นเกียรตินิยมอยากจะได้เกียรตินิยมนั่นเองเพราะว่า1ในเกณฑ์1ใน4ข้อนั้นมีข้อหนึ่งที่บอกว่าได้เกรดเฉลี่ยข้อหนึ่งใช่ไหมคะได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.6 สองจะต้องไม่เคยรีเกรดใช่ไหมคะใช่ค่ะและก็จะมีอีกน่าจะไม่มีในนั้นไหมพี่เล็กก็จะมีในนั้นก็คือจะต้องไม่ต้องไม่ล่าช้าต้องไม่ล่าช้าต้องไม่ล่าช้าก็คือไม่ได้เกรด S แบบล่าช้าใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในเกณฑ์ของเกียรตินิยมด้วยนะคะค่ะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดนะคะตั้งใจจะเอาเกียรตินิยมเนี่ยจะต้องยึดหลักที่จะต้องวางแผนดีๆเคยแจ้งไปนะคะจะต้องบริหารเวลาลงทะเบียนแต่พอที่แบบเราทำไหวใช่นะคะเพื่อที่จะไม่ได้เดือดร้อนตัวเองหรือว่าไม่เป็นภาระนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะวันส่งวันสุดท้ายนะคะส่งข้อสอบกลับมานะคะวันที่20มีนานะคะถ้า21ปั๊บเนี่ยล่าช้าล่าช้าเริ่มนับแล้วนะคะเริ่มนับแล้วแต่ถ้าส่งไปรษณีย์มันมาไม่ถึงอ่ะส่งวันที่20มีนาได้ถือว่าได้เพราะเราดูจากตาไปรษณีย์เป็นหลักตาส่งออกเป็นหลักนะคะถ้าทางไปรษณีย์มีการประทับตาว่าตึ๊บส่งออก20มีนาจะมาถึงดีโอยูวันไหนก็ตาม23-24ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าไม่ล่าช้าส่งตรงเวลาก็คือภายในวันที่20ยึดตาไปรษณีย์เป็นหลักค่ะค่ะส่วนในวันที่16เมษาก็จะเป็นการประกาศผลสอบแล้วก็ลงทะเบียนในภาคฤดูร้อนต่อเลยนะคะภาคฤดูร้อนก็จะเวลาน้อยหน่อยค่ะฉะนั้นต้องรีบมาลงทะเบียนนะใช่แล้วก็ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน2วิชาคนนะคะต่อท่านนั่นเองค่ะค่ะจบแล้วค่ะทีนี้อยากจะทราบว่านักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยบ้างนะคะมีไหมคะพิมพ์มาหรือว่าเปิดไมค์เลยได้เลยค่ะมีไหมคะถ้าไม่มีกฎ1ถ้ามีกฎ2ก็จะได้ทราบเนาะอ๋อมีถามมาบ้างแล้วนะคะถามว่าแบบที่2จ่ายค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะสำหรับการสัมมนาแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตอบไปแล้วนะคะว่าค่าใช้จ่ายของเราก็คือ 2,500 บาทนะคะต่อท่านนะคะต่อรูปต่อท่านต่อรูปเลยนะคะฉะนั้นทุกสถานภาพนะคะจะต้องเท่ากันหมดเลย 2,500 บาทค่ะเพราะว่าจะมีค่าใช้จ่ายนะคะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการสอบใช่ค่ะมีค่ารถนะค่าที่พักค่าเดินทางค่าทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างคือค่าดำเนินการรวมอย่างนี้หมดเลยค่าดำเนินการเท่านั้นจริงๆค่ะค่ะเด
แต่มีบางคนที่พิมพ์มาแล้วค่ะก็จะมีคำถามที่มาทางแชทอยู่ใช่ใช่ใช่ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะคะสแตนบายรอตอบคำถามอยู่แล้วนะคะสมาธิเริ่มบันทึกวันที่8มกราแล้วถูกต้องนะคะเยี่ยมค่ะบันทึกไปจนถึงเมื่อไหร่บันทึกไปจนถึงวันส่งเลยค่ะวันส่งวันส่งก็คือช่วงวันที่เท่าไหร่นะคะ13ถึง20 20มีนาค่ะจนหรือจนกว่าเล่มบันทึกน่ะจะหมดก่อนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะคะถ้าหมดก่อนก็หยุดบันทึกแต่ถ้ายังไม่หมดก็บันทึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันส่งค่ะเพราะคะแนนส่วนใหญ่เยอะเลยนะสมุดบันทึกธรรมค่ะ 40-50% เลยมีพระฟุ้งชัยท่านบอกว่าเรียนแล้วทั้งหมด46วิชาครับ46วิชาเลยเหรอคะพระอาจารย์เรียนครบเลยนะคะรายวิชาเราถึงหรอคะพี่ไม่แน่ใจนะคะมีอีกไหมคะอันนี้พระสมพรท่านบอกว่าชุดที่1เท่ากับ4วิชาสอบได้ชุดที่2เท่ากับ4วิชาคืออะไรเจ้าคะขยายความหน่อยได้ไหมคะอันนี้ไม่ทราบเริ่มบันทึกธรรมได้ช้าสุดวันไหนคะได้ช้าสุดคุณวรรณสิกามากบุญถามมาได้ช้าสุดจริงๆแล้วข้อกำหนดของการบันทึกผลปฏิบัติธรรมนะคะสำหรับภาคเรียนปกติเนี่ยควรจะต้องบันทึกให้ได้7สัปดาห์และภาคฤดูร้อน5สัปดาห์77 49ก็คือ49วันนั่นเองนะคะนับไปจนถึงวันส่งอะค่ะค่ะ49วันซึ่งแต่ละเทอมเนี่ยระยะเวลาในการเรียนอะมันถึงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะแนะนำนักศึกษาก็คือเมื่อประกาศผลสอบแล้วเนี่ยให้รีบลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไปทันทีเพราะอะไรเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวเนื่องกับการที่เราจะได้พอลงทะเบียนเรียนเร็วใช่ไหมคะเราจะได้รีบทำแบบฝึกหัดจะได้ไม่กังวลในช่วงท้ายใช่ไหมคะค่ะใช่เคยเห็นที่แบบว่าลง4วิชาแล้วมาเร่งทำช่วงท้ายก็เลยทำให้ทำไม่ทันอันนี้เอาประสบการณ์จริงมาเล่านะคะประสบการณ์จริงประสบการณ์จริงจริงค่ะ ค่ะพอลงเยอะการจัดสรรเวลาในช่วงท้ายๆเนี่ยจะแบบโอ้โหบางทีมีภารกิจเนาะค่ะใช่ค่ะมีภารกิจเข้ามาแบ่งเวลาในการทำไม่ได้ก็เลยทำใหไม่อยากเรียนไม่อยากทำไม่อยากส่งไม่อยากส่งไม่อยากส่งพอไม่อยากส่งก็เลยทำให้เทอมถัดไปไม่อยากเรียนต่ออืมนะคะเพราะฉะนั้นให้อยากให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่พอประมาณที่เราจะรู้ว่าเราไหวในการทำแบบฝึกหัดนะคะ1วิชาหรือ2วิชาก็พอนะคะส่วนที่ว่าสมุดบันทึกธรรมใช่มั้ยคะค่ะจะให้บันทึกราชาได้ถึงวันไหนจริงๆแล้วว่าคือตอนนี้มันปิดรับลงทะเบียนไปแล้วนะคะจริงๆแล้วเมื่อลงทะเบียนเรียนนะคะให้เริ่มบันทึกได้เลยเมื่อได้สมุดบันทึกธรรมเล่มเล็กไปอะค่ะถ้าเกิดเรานั่งนั่งอยู่แล้วนะคะแต่ถ้านั่งอยู่แล้วเราย้อนหลังได้นะคะเรารู้ว่านั่งวันละ1ชั่วโมงสมมติใครนั่งกับอะไรนะคะปฏิบัติธรรมใจใสที่ตอนเย็นนะคะที่เป็นออนไลน์นะคะก็จะรู้อยู่แล้วว่านั่งดูประมาณเนี้ย1ชั่วโมงแล้วผลการปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยเราเริ่มนั่งตั้งแต่วันไหนอะไรเงี้ยเราจะพอมีข้อมูลอยู่สามารถบันทึกย้อนหลังได้โดยเราเริ่มให้บันทึกตั้งแต่วันที่8มกราคมที่เราเริ่มบันทึกมานะคะ8มกราคมนับไปจนถึงวันส่งข้อสอบมันจะเป็นเวลาประมาณ49วันพอดีแต่ถ้าแบบคือคนมันจำไม่ได้อะก็เอาเท่าที่จำได้นะคะค่ะมี1คำถามค่ะเข้าร่วมงานวันอาทิตย์ได้เริ่มเมื่อไหร่เพราะเดือนที่แล้วไม่มีค่ะหมายถึงวิชาสมาธิใช่ไหมคะที่ด้านหลังสมาธิเล่มไหนคะสมาธิเล่มไหนคะพิมพ์ตอบคือให้นั่งเองไปเลยนะคะหลักๆเนี่ยคือปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์เป็นหนึ่งในกฎเกณฑ์ของการปฏิบัติธรรมระยะยาวซึ่งการปฏิบัติธรรมระยะยาวเราแบ่งออกเป็น3ตัวเลือกให้นักศึกษาเลือก1เล่มสุดท้ายอ๋อเล่ม7เหรอคะ1คือการปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ซึ่งตลอดเดือนมกราคมเป็นกิจกรรมธรรมยาตราไม่มีปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ก็จะตัดข้อนี้ไปเพราะว่าถ้าเราเริ่มให้นั่งอาทิตย์นี้ไปเนี่ยมันจะไม่ถึงมันจะไม่ครบค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีนาก็จะสอบแล้วแต่ว่าจะมีนะคะก็จะเริ่มอาทิตย์ต้นเดือนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีอาทิตย์ต้นเดือนนี้แหละก็จะเริ่มนะคะ2ช้อยที่2ก็คือ
นั่งเองแบ่งเวลานั่งเองนะคะ12ชั่วโมงแบ่งเป็น3วันวันละ4ชั่วโมงก็ได้หรือจะ4วันวันละ3ชั่วโมงก็ได้ช้อยที่3สำหรับบุคลากรในองค์กรนะคะก็คือการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม2สัปดาห์หรือถ้าที่ไหนจัด3วัน7วันสามารถเข้าร่วมได้อันนี้คือ3ตัวเลือกของการปฏิบัติธรรมระยะยาวไม่ได้จำเป็นจะต้องวันอาทิตย์อย่างเดียวนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ารอวันอาทิตย์หรือว่าเราชอบการปฏิบัติธรรมเข้าร่วมกับวันอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มอาทิตย์ต้นเดือนนี้นะคะวันที่5ก็คือพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วค่ะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเริ่มพรุ่งนี้วันแรกนะคะเดี๋ยวจะส่งเข้าไปในห้องไลน์กลุ่มค่ะมีอีกไหมคะคำถามอยากตอบค่ะสำหรับ38รูปท่านนะคะก็วันนี้อาจจะฟังไปแบบอาจจะงงๆนิดนึงนะคะนึกภาพตามไม่สามารถเข้ามาฟังได้ทุกเทอมได้เลยนะค่ะเผื่อลืมเผื่ออะไรนี่นะคะพอฟังไปเออลืมอีกแล้วเข้ามาฟังได้ทุกเทอมได้เลยค่ะไม่มีจำกัดนะคะการประถมนิเทศเราจะพยายามประถมทุกเทอมเราไม่ได้จำกัดเฉพาะนักศึกษาที่เพิ่งสมัครใหม่นะคะใช่ในสาที่ใกล้จะจบแล้วก็เข้ามาฟังได้ค่ะฟังได้เพื่อมีคำถามหรือแบบอุ้ยเป็นช่วงที่เรากำลังเจอกำลังอยู่ช่วงนี้พอดีก็จะได้ถามกันได้เลยนะคะสำหรับใกล้จบจะทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยมาถามได้เลยค่ะพร้อมตอบมากค่ะค่ะอยากให้ถามนะคะมีอีกไหมคะมีลายเซ็นพระอาจารย์ได้ที่ไหนคะโอ้ลายเซ็นอันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันนี้ใช่ไหมคะถ้ามาวัดหรือไปที่ศูนย์สาขาก็ให้พระอาจารย์ที่วัดเซ็นได้ค่ะที่บูธก็ได้นะคะให้ท่านเซ็นรับรองอะค่ะเป็นการเซ็นรับรองว่าเราปฏิบัติธรรมจริงไม่ใช่ว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ว่ามีการเขียนบันทึกลงไปเนี่ยค่ะเราก็เลยจะให้มีลายเซ็นรับรองจากพระอาจารย์ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นพระอาจารย์ที่ DOU นะคะพระอาจารย์ประจำบูธหรือว่าพระอาจารย์ที่ศูนย์สาขาที่ท่านเห็นเนี่ยเห็นว่าเรานั่งอยู่เนี่ยค่ะท่านนะจัดปฏิบัติธรรมเองเราไปนั่งร่วมกับท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นก็ทราบกันอยู่ว่าเรานั่งจริงเนี่ยค่ะให้ท่านช่วยเซ็นรับรองให้ค่ะแต่ถ้าใครที่นั่งผ่านซูมก็จะไม่มีลายเซ็นนะคะจะไม่มีลายเซ็นค่ะแต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลอยู่ค่ะว่าชื่อนี้นะคะเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในห้องไลน์อะค่ะก็จะมีการแจ้งอยู่ว่าการเข้าร่วมซูมเนี่ยให้รีเนมชื่อเป็นยังไงนะคะตามรหัสวิชาสมาธิเล่มนั้นๆเดี๋ยวจะแจ้งเข้าไปอีกทีนึงนะคะค่ะมีพี่ชุติมาศค่ะถามมาว่าป่วยแล้วนั่งไม่ต่อเนื่องสามารถลงบันทึกได้ไหมคะกลัวไม่ครบวันค่ะนั่งไม่ต่อเนื่องนั่งไม่ต่อเนื่องหมายถึงยังไงคะนั่งบ้างไม่นั่งหรือไม่ได้นั่งยาวชั่วโมงนึงเนี่ยอาจจะนั่งยาวไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรค่ะสบายเลยค่ะก็คือให้เก็บแบบสะสมนะคะสมมติวันนึงเกณฑ์ของวิชาสมาธิเล่มสูงๆไปเนี่ยอาจจะกำหนดที่1ชั่วโมงต่อวันแต่พี่สามารถนั่งเก็บชั่วโมงย่อยๆได้อย่างเช่นเช้ามืดตื่นขึ้นมานั่งได้สัก5นาที10นาทีสายอีก10นาทีอย่างเงี้ยค่ะหลังเที่ยง5นาทีบ่าย3 10นาทีให้ครบเท่าไหร่คะก่อนนอน20นาทีในวันนั้นให้ครบในวันนั้นทั้งหมดเนี่ยอยากให้ถึง1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแต่พี่สามารถเอาเวลามารวมกันได้นะคะโดยให้เอาเวลารวมกัน1นะคะ2ผลการปฏิบัติธรรมให้เลือกผลการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดในวันนั้นๆอย่างเช่นเช้ามืดเนี่ยค่ะนั่งดีจังเลยพอเพิ่งตื่นนอนไม่ได้คิดอะไรใจกำลังใสๆนะคะกำลังเคลียร์ทุกอย่างเนี่ยค่ะถ้าเช้ามืดผลการปฏิบัติธรรมดีที่สุดของวันนั้นๆนะคะก็ให้ใช้ผลการปฏิบัติธรรมนั้นในการบันทึกแต่เวลาชั่วโมงรวมสามารถนับรวมกันได้ค่ะครั้งละ5นาทีครั้งละ10นาทีรวมกันได้ก็ถึง60นาทีนะคะค่ะมีอีกไหมคะวันนี้นักศึกษาวิชาสมาธิเน้นเลยนะคะเน้นสมาธิเน้นสมาธิมากทราบว่าสมุดบันทึกธรรมเนี่ย 50% เนี่ยโอ้โหโอ้โหต้องบอกไว้ก่อนไกด์ไลน์อะไรมีอีกไหมคะวันนี้นะคะวิชาพระไตรปิฎกนะคะจะมีการสอนเสริมนะคะมีไหมคะใครลงพระไตรปิฎกบ้างคะเทอมนี้มีใครลงเรียนวิชาพระไตรปิฎกกด1ให้หน่อยค่ะ
เพราะว่าเราจะสอนเสริมเวลา16นาฬิกานะคะห้องเดิมนะคะอ้าวมี1มาแล้วอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะค่ะส่วนรายวิชาสมาธิก็น่าจะเริ่มอาทิตย์หน้าค่ะอาทิตย์หน้านะคะก็จะมีสอนเสริมสมาธิ4 5 6บางวิชาอย่างธรรมจักรเนี่ยเขาก็นำร่องไปตั้งหลายสัปดาห์แล้วค่ะธรรมจักรก็นำร่องไปเยอะแล้วนะคะบางวิชาเขารีบสอนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะแต่เดี๋ยวเราจะมีเทปย้อนหลังใช่ไหมคะมีเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะส่งเข้าไปค่ะส่งไปให้มีน้องส่งมาแล้วนะน้องส่งมาให้แล้วขอเป็นไฟล์หรือจะไปชมย้อนหลังในเพจศูนย์ประสานงานก็ได้ค่ะเป็นไฟล์มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าหากว่าไม่มีเราจะไม่มียังไม่มีถ้าไม่มีแล้วนะคะก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพวกเราทั้งสองคนเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะเทอมหน้าภาคฤดูร้อนเทอมหน้าภาคฤดูร้อนค่ะก็เป็นช่วงเวลาสั้นมากภาคฤดูร้อนก็จะบอกว่าการที่พระอาจารย์ทุกรูปหรือว่านักศึกษาทุกท่านที่เข้ามาเรียนดีโอยูนี้นะคะก็ไม่อยากให้กังวลเรื่องของผลการเรียนจนเกินไปนะคะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยผลการเรียนเป็นแค่1ปัจจัยเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะทำให้เรามีความสุขในการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากให้ทุกท่านได้ไปนะคะก็คือให้ทุกท่านเนี่ยมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนะคะการเข้ามาเรียนดีโอยูอยากให้ทุกท่านคาดหวังว่าจะอยากให้ทุกท่านได้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนะคะสามารถที่จะนำความสุขค่ะแล้วก็ความสำเร็จมาสู่ชีวิตของตนเองค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นชาตินี้ชาติหน้านะคะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมไปด้วยกันนะคะใช่ค่ะค่ะเกรดก็เป็นแค่เพียงตัวเลือกหนึ่งสโลแกนของเราด้วยค่ะอย่าลืมสโลแกนค่ะศาสตร์แห่งการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สโลแกนนี้มันคือดีมากอยากให้ตรึงไว้ในจิตใจเลยค่ะค่ะค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเรียนอย่างมีความสุขใช่แล้วนะคะมีปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เราจะได้ช่วยกันวางแผนการเรียนช่วยกันประคับประคองนะคะเจ้าหน้าที่ทุกท่านพวกเราทุกทนทุกคนนะคะก็มีความคาดหวังว่าอยากให้ทุกท่านที่เข้ามารู้จักดีโอยูเข้ามาเรียนกับดีโอยูเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็จบไปอย่างภาคภูมิใจนั่นเองค่ะค่ะก็พวกเราทั้งสองคนนะคะพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะในเทปนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะและก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ